สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันนภาสอนประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้เรายังอยู่ในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมถึงทำเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้ภาระหนี้ของประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะคะมากกว่า80%ของ GDP ถ้ายังแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือว่าเวลาคนเราเป็นหนี้เนี่ยสมมติว่าเรามีเงินสัก100แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเป็นหนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรากลุ้มใจแล้วไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้หลายคนกลุ้มอกกลุ้มใจไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่วันนี้เรามีวิธีการที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีคอนเซ็ปต์นะคะธนาคารในไทยมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการแก้ปัญหาช่วยคนในเรื่องของการเป็นหนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะไปพบกับคุณจรัสวิสัยทันทองค่ะผู้ตรวจสอบอาวุโสนะคะควบฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณจรัสวิสครับสวัสดีครับค่ะคุณจรัสวิสสิ่งที่คุณจรัสได้ช่วยเหลือประชาชนนี่ค่ะมีส่วนไหนบ้างคะผมขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันครับคือเมื่อตั้งแต่โควิดนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะก็ได้เข้ามาดูแลเรื่องหนี้เพราะเราเห็นว่าเรื่องหนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญแล้วก็ผู้คนเดือดร้อนกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีทํามีหลายช่องทางเลยแล้วไม่ว่ามหกรรมแก้หนี้ทางด่วนแก้หนี้แต่วันนี้ผมจะพูดเฉพาะเรื่องของหมอหนี้นไะดค้รับเลยค่ะหมอหนี้เพราะว่าปัจจุบันตัวผมเองก็ได้เป็นหมอหนี้แล้วก็ให้คําปรึกษาลูกหนี้อาจจะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าตอนนี้ต้องมาจูนความเข้าใจกันก่อนว่าพอแบงก์ชาติเปิดช่องทางมาให้ความช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าทุกกรณีจะสามารถช่วยได้เนาะอันนี้อาจจะเป็นการบริหารความคาดหวังด้วยผมยกตัวอย่างเช่นสมมติลูกหนี้มีปัญหาหนี้แล้วก็คีย์เข้ามาที่แบงก์ชาตินะครับโดยมากจะเป็นการคาดหวังผิดนะครับคาดหวัง2เรื่อง1ให้แบงก์ชาติไปดําเนินการให้กับ2ยืมตังค์แบงก์ชาติไปปิดหนี้ไอเนี้ยคือไม่ถูกต้องคือบางทีผมเข้าใจว่ามันก็มีเรื่องหลอกลวงเข้ามาด้วยไอตรงเนี้ยว่าแบบมันมีนะครับผมเคยเห็นว่าเอาโลโก้แบงก์ชาติมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยรับปิดหนี้หรืออะไรพวกเนี้ยเลยทําให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดว่าลูกว่าถ้าสมัครมาที่แบงก์ชาติแล้วเนี่ยแบงก์ชาติก็จะเอาตังค์ไปปิดหนี้ให้เหมือนกับสมมติเขามีหนี้สิบที่สมมติที่ละแสนสิบที่1ล้านใช่ไหมฮะจะมายืมตังค์แบงก์ชาติ1ล้านแล้วก็มาปิดหนี้กับเจ้าหนี้เขาแล้วก็มาผ่อนกับแบงก์ชาติความคิดส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นแนวนั้นแต่ว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะมาประมาณว่าให้แอดลงแอดไลน์แล้วก็จะให้กู้แต่ต้องจ่ายเงินไปก่อนเท่านู้นเท่านี้ไอ้นั้นก็เป็นเรื่องหลอกลวงไปโดยเวลาที่ผมสื่อสารกับลูกหนี้ครับผมจะบอกว่าคุณต้องการอะไรนะฮะถ้าเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยต้องการจะกู้เงินแบงค์ชาติไปบิดหนี้ผมบอกคุณได้ข่าวมาแบบนี้นะหลอกลวงแบงค์ชาติไม่มีการปล่อยเงินให้ประชาชนแบงก์ชาติไม่มีการปล่อยเงินให้ประชาชนอันนี้คือเป็นมิติด้านหลอกลวงอันนี้ก็อาจจะฝากทางสื่อด้วยว่าแบงก์ชาติไม่มีการปล่อยเงินให้ประชาชนนะครับถ้าแล้วก็หลอกลวงหมดแล้วต่อให้เวลาเราไปอันนี้ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับแบงก์ชาตินะครับก็คือว่าเวลาเรากู้เงินมันต้องได้เงินมันไม่มีการกู้เงินแล้วเสียเงินโดยมากที่เขาหลอกลวงกันเนี่ยกลายเป็นว่ากู้เงิน5,000แต่โอนเงินมาก่อน1,000อะไรแบบเนี้ยพอโอนเงินมาก่อน1,000ไม่ผ่านอีกเอาต้องโอนมาอีก1,000ถึงจะได้5,000ลูกหนี้ก็ไปหามาโอนอันนี้หลอกลวงทั้งนั้นประเด็นที่2ก็คือเวลาลูกหนี้กรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าต้องได้ตามที่ลูกหนี้ต้องการเช่นเดิมต้องมีหนี้ต้องจ่ายรายเดือนอยู่10,000 บาทลูกหนี้ไหวที่3,000 บาทแต่ลูกหนี้ก็คีย์เข้ามาที่แบงก์ชาติว่าเอาไหว3,000 บาทแต่ทีเนี้ยแบงก์ชาติเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกลางเนาะก็ส่งเรื่องมาให้เจ้าหนี้คนที่บอกว่าจะจ่าย3,000 บาทได้ไม่ได้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้แต่ทีเนี้ยในบทบาทที่ผมเป็นหมอนี่ผมก็ต้องมานั่งอธิบายว่าเดิมคุณจ่าย10,000 บาทแล้วคุณจะจ่าย3,000 บาทเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมผมยกตัวอย่างสมมุติว่า10,000 บาทเนี่ยประกอบด้วยดอกเบี้ย5,000 บาทนะครับเงินต้น5,000 บาทแล้วลูกหนี้จะจ่าย3,000 บาท3,000 บาทนี่มันแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ cover ดอกเบี้ยเลยถูกไหมครับแล้วอย่างเงี้ยแบงค์จะยอมไหมถ้าแบงค์ยอมก็แปลว่าลูกหนี้จ่าย3,000 บาทแต่ทุกเดือนเนี่ยลูกหนี้จะมีหนี้เพิ่มไปเดือนละ2,000 2,000 2,000 2,000ในช่วงโควิดแบงก์ก็ยอมให้ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ภาระเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมก็ต้องอธิบายลูกหนี้ว่าเอ้ยอย่างน้อยๆคุณต้องจ่าย5,000นะต่อให้แบงก์ยอมให้คุณจ่าย3,000ได้อะแต่คุณก็ต้องจ่าย5,000ถ้าคุณจ่าย5,000ไม่ได้กลายเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆผมก็จะแนะนำว่าควรจะจ่ายให้
เอาช่วงเวลาเนี่ยให้มันสั้นที่สุดอะคือไม่ใชอ่ว่าจาก3,000 ปีหนึ่งสองปีสามปีคุณอาจจะช็อตแค่3 เดือนอ่ะคุณทําอย่างนี้ได้นะแต่นานกว่าเนี้ยคุณต้องหาทางปรับพฤติกรรมหรือว่าหารายได้เพิ่มอะไรทํานองนั้นด้วยนะครับฮะไม่งั้นมันจะเป็นหนี้ไม่รู้จบหนี้ไม่รู้จบเลยนะฮะคือต้นไม่ลดไม่พอเพิ่มอีกเพราะว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายไม่หมดนะครับฮะแสดงว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษาคุณจรัสวิทย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบัตรเครดิตอย่างนั้นป่ะคะบัตรกดเงินสโดอ้อย่างนั้นป่ะคะหรือมีถูกตท้อัง่วครับจริงๆอ่ะมีทุกหนี้ทุกสถานะนะฮะแต่โดยมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าเกิน90%เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตพวกเขาเรียกว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่เนี่ย90%กว่าเลยแล้ว80-90%ของผมให้เกิน70%แล้วกันเกิน70%ของหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นหนี้ดีจะเป็นลูกหนี้ที่ดีหมายถึงว่ายังไม่ได้ค้างชําระยังไม่เสียแต่ว่าเขารู้ตัวว่าโอเคไม่ไหวแล้วแล้วเขาไม่ดีอยากอีคก้าแลง้ชวําระแล้วก็มีประวัติในเครดิตบูโรก็เลยเข้ามาปรึกษาเราก่อนอว๋่าอจะทํายังไงได้บ้างอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเกิน90%แล้วกันของลูกหนี้ที่จะมาปรึกษาเนี่ยเขาผมจะถามกลับว่าโอเคแล้วคุณโอเคคุณรู้ว่าตอนนี้คุณจ่ายไม่ไหวแต่คุณอยากจะแก้ปัญหายังไงนะเขาก็จะตอบว่าอยากรวมหนี้อยากรวมหนี้ไอ้คำว่ารวมหนี้เนี่ยผมก็ต้องมาอธิบายให้เขาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากไอ้ตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่คิดมากแล้วตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าทั้งติ๊กต็อกหรือ YouTube หรืออะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่โฆษณาแบงก์ก็ตามอ่ะชอบโฆษณาว่าอะไรอ่ะสินเชื่อพวกการรวมหนี้สินเชื่อพวกการรวมหนี้อ่ะลูกหนี้ก็ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังไอ้คำว่ารวมหนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ครับสมมุติผคม่ะเป็นหนี้10 ที่นะครับที่ละ100,000 บาทอันนี้นี่นะบัฮตระเครดิตนะอันนี้หนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยฮะหนี้ไม่มีหลักประกันอ่ะหนี้ไม่มีหลักประกันนะฮะ10 ที่ที่ละ100,000 บาทรวมกันก็1,000,000 บาทนะครับรวมกันก็1,000,000 บาทแล้วผมก็อยากรวมหนี้การรวมหนี้มันแปลว่าผมต้องหาที่11ใช่ไหมครับมาปล่อยตังค์ผม1,000,000 บาทเพื่อจะมารวมไอ้10 แห่งเนี่ยแล้วจ่ายที่เดียวถูกไหมฮะทีนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ว่าทำไมใน10 ที่ของผมอ่ะปล่อยผมแค่ที่ละ100,000 บาทเต็มที่อาจจะ200,000คต่่ะอที่แล้วมันจะมีที่ไหนไหมที่ปล่อยผมแบบไม่มีหลักประกัน1,000,000 บาทพี่ว่าเป็นไปได้ไหมฮะไม่มีทางแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งแบงก์ชาติเนี่ยมีการกำหนดเกณฑ์ให้แบงก์หรือคนที่เขาปล่อยสินเชื่อเนี่ยไม่มีหลักประกันเนี่ยตามเงินเดือนอย่างเช่นเงินเดือน15,000ค่ะปล่อยได้แค่1.5 เท่าค่เะงินเดือน30,000ปล่อยได้แค่3 เท่าเงินเดือน50,000ปล่อยได้5 เท่าถ้าสมมุติผมเงินเดือน50,000ผมก็ได้แค่250,000ค่ะอันนี้เกณฑ์ปัจจุบันนะครับก็คือว่าก็ผมไปหาแบงค์ที่11ผมได้สินเชื่อแค่250,000ค่ะแล้วมันจะไปรวมหนี้ได้อย่างไรอืมแต่ทีนี้อ่ะสมมติแบงค์ชาติไม่ออกเกณฑ์แบงค์ชาติไม่ออกเกณฑ์นะครับแบคงค่์ะชาติไม่ออกเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์นี้แล้วมีแบงค์ปล่อยสินเชื่อให้พี่1,000,000 บาทค่ะตามที่พี่ต้องการเลยค่ะแต่ผมถามพี่ว่าเดิมพี่เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันถูกไหมอืมแล้วพี่ก็ไปกู้ไอ้1,000,000 บาทที่ไม่มีหลักประกันอืมพี่คิดว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยพี่เท่าไหร่อืมก็คิดดอกเบี้ยแพงๆสูงสุดแหละเพราะว่าคุณมีความเสี่ยงก็คือเดิมสมมติบัตรเครดิตเนี่ยเขาให้อยู่16%ค่ใชะ่ไหมฮะพี่ไปกู้บัตรเครดิตแบงก์อื่นเขาก็ให้16%เหมือนใชกัน่หรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเดิมเขาให้พี่สมมติแบงก์เอให้
แบงค์ที่หนึ่งให้25%ค่ะพี่จะเดินไปแบงค์ที่อะไรอ่ะแบงค์ที่11ก็ให้พี่25%อ่าใช่ในกรณีนี้เดิมเนี่ย10 แห่งอ่ะก็จะคิดดอกเบี้ยพี่16-25%อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าพี่ไปแบงค์ที่11เขาก็คิดดอกเบี้ยพี่25%อืมหรือ16%ก็ตามแล้วถามว่าประโยชน์ของการรวมนี่คืออะไรในเมื่ออ่ะสมมติเดิมพี่จ่ายดอกเบี้ยอยู่25%สิบที่25%ใช่ไหมฮะกับหนึ่งที่ล้านหนึ่ง25%ประโยชน์ของการรวมนี่คืออะไรอ่ะผมถามประโยชน์ของการรวมนี่คืออะไรอ่ะลูกนี่ก็ตอบผมว่าอ๋อก็จะได้ไปจ่ายที่เดียวอืมผมก็ถามว่าถ้า10 ปี20 ปีที่แล้วนะคุณมาตอบผมอย่างนี้นะเออผมบายไอเดียเพราะว่าคุณนะต้องเดินไปจ่ายที่แบงก์ถูกไหมครับคแล่้ะวมันก็มีค่าใช้จ่ายว่าเดินไปแบงก์หนึ่งแบงก์สองแบงก์สามแบงก์สี่เนี่ยเออมันมีค่าลดค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลาอ่ะแต่ปัจจุบันคุณจ่ายทางไหนทางมือถือค่ะแล้วถ้าที่1-10ให้คุณ25%แต่ว่ามันเป็นเบี้ยหัวแตกก็ที่ละแสนกับอีกแบงก์ที่11ให้คุณ25%เช่นกันใช่ไหมฮะค่ะให้คุณ25%ให้ล้านหนึ่งประโยชน์ของการทําอย่างนั้นคืออะไรอืมมันมีประโยชน์ไหมครับที่จะไปทําอย่างนั้นน่ะแต่ทีนี้พอผมชี้ให้เห็นว่าโอเคมันไม่มีประโยชน์แล้วหนึ่งไม่มีประโยชน์สองมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้วงเงินขนาดนั้นก็ต้องปิดประตูวิธีนี้ไปเลยอืมแล้วผมก็ต้องถามเขากลับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากรวมหนี้หรอกค่ะปัญหาคุณเนี่ยอยู่ที่ว่าอ่ะสมมติต่อเดือนเนี่ยคุณใช้จ่ายอยู่ประมาณ10,000 บาทค่ะนะฮะแล้วปัจจุบันอ่ะไหวแค่5,000 บาทอืมปัญหาคุณอยู่ตรงนี้มากกว่าอืมส่วนวิธีการเนี่ยจะทำยังไงให้จ่ายลดลงกว่า10,000 บาทเนี่ยไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอืมแต่ว่าไอรวมหนี้ที่คุณว่ามันเป็นแค่วิธีอมืันไมม่ได้เป็นแต่แล้ววิธีการคิดอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติผมยกตัวอย่างอย่างที่ทำไมแบงก์ก็ยังโฆษณาอยู่ว่าสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ไอเนี้ยในกรณีที่เขาอ่ะมีหนี้ยังไม่เต็มแม็กอ่อย่างเช่นาสมมุติผมเงินเดือน50,000ผมสามารถจะไปรวมหนี้ได้ผมสามารถจะกู้ได้5 เท่าก็คือ250,000ใช่ไหมค่ฮะะเดิมผมอาจจะมีหนี้อยู่ประมาณสัก150,000ค่ะสมมุติ150,000ที่ละ50,000แล้วกันสมมุติที่ละ50,000สามที่150,000แล้วผมจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย25%ทั้งสามที่เลยอย่างบางแบงก์เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นว่าโอเคมารวมหนี้ที่เขานะเขาจะให้20%หรือต่ำกว่า25ใคช่ไ่หมะฮะในกรณีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติผมก็ไปกู้มาวงเงินผมมีได้250,000ใช่ไหมแต่ผมกู้มาจริงๆอ่ะ150,000แล้วได้ดอกเบี้ย20%มันก็ค่ะอืมถูกกว่าอะไรอ่ะ25%อันเนี้คย่ะสมควรทำเพราะฉะนั้นไอ้คำตอบของการรวมนี่ก็คือถ้าคุณสามารถหาแหล่งเงินที่ดอกเบี้ยถูกกว่าได้แล้วไปรวมได้ไอ้เนี้ยผมไม่ขัดคุณอืมทำได้แต่โดยมากลูกหนี้เนี่ยจะเต็มแม็กอย่างที่ผมบอกไงค่ะเออคุณสมมุติผมกู้ได้250,000เดิมกู้ได้250,000อยู่แล้วใช่ไหมผมก็250,000ทุกที่แล้วอ่ะพี่250,000ทุกที่แล้วแล้วทีเนี้ยผมจะไปหากู้สมมุติ250,000สิบที่ก็2,500,000อืสมองล้านห้าผมก็ต้องไปหาที่ที่ปล่อยผม2,500,000เพื่อจะรวมไป10 แห่งเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงโอ้ไอเนี้ยคือประเด็นที่คนเข้าใจผิดกันอันดับหนึ่งอ๋ออันดับหนึ่งเลยนะแล้วประเด็นที่เข้าใจผิดอันดับสองค่ะอันดับสองแล้วกันนะอันดับสองก็คือเวลาโทรมาหาแบงก์ชาติเนี่ยก็จะชอบบอกว่าผมก็บอกว่าโอเคเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับเจ้าหนี้อ่าใช่คุณต้องไปคุยกับเจ้าหนี้แต่ว่าทีเนี้ยผมเข้าใจลูกหนี้นะในฐานะลูกหนี้ก็อย่างตัวอย่างผมยกตัวอย่างเดิมเลยก็คือว่าเดิมผมจ่ายอยู่10,000 บาทลูกหนี้บอกว่าจ่ายไม่ได้แล้วไอ้10,000 บาทเนี่ยอยากจะจ่ายสัก3,000-5,000ค่ะ
เนี่ยหรือว่าจะจ่ายยังไงก็ได้ให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยครับลูกหนี้ก็จะมาแนวนี้นะฮะแต่ว่าทีเนี้ยเวลาไอ้เนี้ยคือเวลาเขาไปคุยกับแบงก์ก็จะตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าจะไม่อธิบายว่าทําไมนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเขามาปรึกษาทางหมอนี่ก่อนเนี่ยหรือปรึกษาทางแบงก์ชาติก่อนเนี่ยเราก็จะอธิบายบริบทว่าโอเคบริบทคุณเป็นแบบนี้แบงก์น่าจะให้ได้ที่ประมาณเท่านี้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณต่อรองเพิ่มขึ้นอาจจะได้เพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยอ่ะคือเราจะอธิบายด้วยหลักการและเหตุผลแล้วเขาก็ใช้หลักการและเหตุผลเราเนี่ยไปคุยกับแบงก์อีกทีหนึ่งแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยที่ลูกหนี้เข้ามาเนี่ยก็จะบอกว่าคุยกับแบงก์แล้วแต่แบงก์เนี่ยบอกไม่ช่วยไม่มีนโยบายแต่ทีเนี้ยผมก็ต้องถามว่าที่คุณคุยกับแบงก์อ่ะคุณคุยกับใครคนที่เขาโทรมาทวงหนี้คุณหรือเปล่าค่ะเขาอ๋อใช่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 เพราะว่าโดยมากอ่ะเวลาเขาค้างชําระครมัับนจะมีบริษัทรับทวงหนเีจ้า้หนี้ก็จะโทรอ่ะเจ้าหนี้ก็จะโทรเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าโอเคคุณค้างชําระนี่เมื่อไหร่คุณจะจ่ายลูกหนี้ก็บอกว่าจ่ายไม่ได้มีวิธีอื่นอะไรอ่ะมีทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่มีนโยบายอืมแล้วแบงก์ก็เอ้ยลูกหนี้ก็คิดว่าแบงก์ไม่ได้ช่วยเหลือค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไอ้อะไรที่ผมพบเจอบ่อยๆอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าลูกหนี้ชอบเข้าใจผิดว่าแบงก์ไม่ช่วยแต่จริงๆอ่ะคือเขาคุยผิดคนแต่เนี่ยก็ไม่ได้โทษลูกหนี้นะครับไอ้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความรู้ลูกหนี้ว่าคนทวงหนี้เนี่ยมีหน้าที่ทวงหนี้อย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่ปรเะขนาเอรียมกว่หานอะไรี้ปรับโครงสร้างหนี้หรือปใรชะน่อมหนี้ค่ะเพราะนั้นการที่จะคุยกับแบงก์ก็คือคุณต้องง่ายที่สุดเลยครับหลังบัตรเบอร์อะไรโทรเข้าไปเลยคอมพิวเตอร์แล้วที่ผมเจอมีลูกหนี้แบบนี้ครับประมาณว่าโทรหาคอลเซ็นเตอร์ไม่ติดหรือว่ารอสายนานใชก่็ใช่ขี้เกียจก็ขี้เกียจก็ขี้เกียจโทรนะฮะแต่ทีเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นผลประโยชน์ของลูกหนี้เนาะคุณต้องอดทนอ่ะคือบางทีโทรไปแล้วก็แบงก์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับแต่จริงๆอ่ะผลประโยชน์ของลูกหนี้ก็คือก็ต้องตามแบงก์อ่ะว่าเอ้ยที่เราคุยไปที่เราขอไปว่ายังไงบ้างต้องติดตามต้องติดตามไอ้เนี้ยส่วนใหญ่ลูกหนี้บางทีพอบอกความต้องการแบงก์ไปเสร็จปุ๊บก็คิดว่าได้แล้วผมยกตัวอย่างสมมุติเมื่อกี้ตัวอย่างว่าเดิมลูกหนี้อะไรอ่ะจ่ายอยู่10,000 บาทค่นะะฮะแล้วลูกหนี้อยากจะขอจ่าย5,000 บาทก็โทรบอกแบงก์ว่าเออไม่ไหวอยากจะขอจ่าย5,000 บาทแบงก์ก็บอกโอเคเดี๋ยวรอพิจารณาก่อนค่ะแต่ว่าทีนี้สมมุติวันนี้วันที่21ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยวันที่30ตามสัญญาเนี่ยก็ต้องจ่าย10,000 บาทแล้วสัญญาเดิมอยู่สัญญาเดิมอยู่แต่ว่าแบงก์อ่ะก็ยังไม่ได้ตอบกลับแต่ลูกหนี้ก็เข้าใจว่าแบงก์โอเคแล้วลูกหนี้ก็จ่ายไป5,000ก็ยังผิดสัญญาเหมือนเดิมก็กลายเป็นค้างชําระส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทีเนี้ยผมอยากให้ไอ้เนี้ยมันเป็นผลประโยชน์ของลูกหนี้เนาะลูกหนี้ก็ต้องติดตามเข้ามาหมายถึงว่าติดตามแบงก์นะครับว่าเอ้ยไอ้ถ้ามันเวลามันผ่านไปนาน7 วัน14 วันอะไรแบบเนี้ยก็ต้องรีบมตัินดตโาทมรเลยว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของลูกหนี้แล้วก็ต้องอดทนนิดนึงต้องอดทนนิดนึงเนาะผมเข้าใจลูกหนี้ผมก็เป็นลูกหนี้เหมือนกันเวลาผมโทรหาแบงค์เนี่ยถ้าแบงค์ไม่ติดต่อกลับผมก็โทรจิกอยู่อย่างนั้นแหละเออผมว่าเอ้ยผมโทรหาตั้งหลายครั้งแล้วนะเออทำไมเรื่องมันไม่คืบหน้าอะไรคุณแล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ได้การช่วยเหลือหรือหมายถึงว่าแบงค์บ่ายเบี่ยงหมายความว่าไม่ดําเนินการในสักทีหรือไม่ให้เหตุผลเราเนี่ยเราก็สามารถจะแจ้งเข้ามาที่แบงก์ชาติได้นะครับเพราะว่าเราก็แจ้งข้อเท็จจริงเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วก็แจ้งแบงก์ชาติว่าแบงก์ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าเราคุยกับคนทวงหนี้หรือว่าคุยกับแบงก์ด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับแล้วเรายังมีประเด็นที่สามอีกค่ะประเด็นที่สามก็คือว่าเอาเคสเดิมเลยครับเนี่ยลูกหนี้ขอจ่ายลูกเดิมลูกหนี้จ่าย10,000 บาทนะครับแล้วก็ขอจ่ายสัก
5,000 บาทค่ะแล้วสมมุติว่าแบงค์ไม่ยอมนะครับแบงค์ไม่ยอมลูกหนี้ก็จ่ายไม่ได้สมมุติแบงค์อาจจะยอมที่7,000 บาทลูกหนี้ก็จ่ายไม่ได้ลูกหนี้ก็บอกว่าก็ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายมา3-4 เดือน4-5 เดือนก็แบงค์ก็มีการทวงเข้าไปก็ไม่จ่ายนะฮะแล้วลูกหนี้ก็คิดว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวคนทวงหนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวก็ไปฟ้องกันแล้วกันนะครับก็ไปคุยที่ศาลลูกหนี้ก็ชอบคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยกันที่ศาลแล้วค่ะขอความเมตตาจากศาให้ลศาลสนใจพี่เคยได้ยินไหมประเด็เนคนยี้ได้ยินเคยได้ยินบ่อยๆคือไอเนี้ยผมก็ต้องอธิบายลูกหนี้ว่าโอเคเนาะศาลเนี่ยไม่ได้เห็นใจลูกหนี้เนาะคือผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกใชค่ือเอาเป็นว่ากลับกันแล้วกันพูดให้เห็นภาพเลยนะว่าโอเคผมติดตังพี่อยู่10,000 บาทค่ะนะครับติดตังพี่อยู่10,000 บาทแล้วทีเนี้ยผมก็คุยกับพี่แล้วคุยกับพี่บอกพี่ผมจ่ายให้ไม่ได้10,000 บาทผมจ่ายให้แค่ได้ที่5,000 บาทพี่ก็ไม่ยอมรับเราตกลงกันไม่ได้ก็ไปตกลงกันที่ศาลใช่ไหมครับสัญญาที่ผมตกลงกันไว้กับพี่คือ10,000 บาทใช่ไหมครับพี่ก็ไปร้องต่อศาลว่าสิทธิ์ตามกฎหมายของพี่คือ10,000 บาทพคี่่ะก็เรียกร้องสิทธิ์เต็มถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยผมก็บอกว่า10,000 บาทอ่ะผมจ่ายไม่ได้ผมจ่ายได้แค่5,000ค่ะพี่ว่าจะมีศาลจะตัดสินให้พี่ให้ผมจ่าย5,000ไหมผมบอกว่าโอเคศาลครับผมเนี่ยแม่ผมป่วยพ่อผมพิการน้องผมขาเสียค่ะอะไรอย่างเงี้ยผมทํางานไม่ได้ผมตกงาน5,000 บาทเนี่ยก้อนสุดท้ายแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติศาลเคาะเลยปุ๊บพิพากษาให้ผมจ่าย5,000 บาทแล้วถามว่าแล้วพี่อ่ะแล้วเจ้าหนี้อ่ะพี่ยอมไหมเออพี่ยอมไหมเพราะฉะนั้นคนที่ยอมไม่ใช่ศาลคนที่ยอมคือเจ้าหนี้เพราะว่าสิทธิ์ของเจ้าหนี้เนี่ยมันคือ10,000 บาทแล้วทีนี้ถามว่าเจ้าหนี้ยอมเรียกลดทอนสิทธิ์ของตัวเองลงมาไหมนะครับก็อยู่ที่เจ้าหนี้แต่ว่าศาลเนี่ยก็จะไม่พิพากษาให้เกินกว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติสิทธิ์ของพี่10,000 บาทแล้วพี่มาบอกผมว่าผมติดหนี้พี่อยู่20,000 บาทเนี่ยศาลก็จะเขกหัวพี่แล้วบอกเอ้ยสัญญามันอยู่10,000 บาทเออใช่แต่ว่าจะถามว่าจะให้ต่ำกว่า5,000ไหมไม่ได้อยู่ที่ศาลแต่อยู่ที่เจ้าหนี้อ๋อเข้าใจละทีนี้ย้อนกลับไปที่เคสแรกเนี่ยนะคะเรื่องแรกคือการรวมหนี้อ่ะจริงๆแล้วเราต้องบอกเขายังไงคะก็ผมเนี่ยจะอธิบายเลยว่าเนี่ยหลักการรวมหนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมอธิบายไปเนี่ยหลักการรวมหนี้มันเป็นอย่างนี้โดยมากลูกหนี้ร้อยทั้งร้อยอยากเข้าใจตามที่ผมอธิบายว่าถ้ามันมีช่องถามว่าถ้ามันมีช่องใช่ไหมมันมีช่องอย่างเช่นว่าผมเงินเดือน50,000สมมติผมเงินเดือน50,000ผมก็กู้ได้250,000แต่ถ้าผมเป็นหนี้สามที่ที่ละ50,000เนี่ยมันก็แค่150,000ไอ้เนี่ยผมสามารถจะกู้แล้วก็มารวมกันได้แต่ในกรณีที่ผมเงินเดือน50,000แล้วผมกู้มาแล้วแต่ละที่เนี่ย250,000250,000ที่อย่างเงี้ยรวมหนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณลืมไปเลยนะไอ้เรื่องรวมหนี้เนี่ยคุณไม่ต้องคิดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเกิดมันเป็นไปได้ผมก็จะแนะนําคุณการที่เป็นไปได้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าพี่ต้องถ้าได้ดอกเบี้ยที่เดิมเนี่ยมันถูกกว่าเอ้ยดอกเบี้ยที่โทษทีดอกเบี้ยที่ใหม่ถูกกว่าที่เดิมผมสนับสนุนเข้าใจละแต่โดยมากเนี่ยมันจะเท่ากันไงพี่ค่ะเพราะมันเป็นหนี้ประเภทเดียวกันเป็นหคนี่้ะไม่มีหลักประกันเหมือนกันเนาะอส่วนกรณีที่สองเนี่ยมาที่ธนาคารประเทศไทยแล้วกู้เงินเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเราไม่มีธนาคารประเทศไทยไม่มีหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนอยู่แล้วอันถนีู้กไม่ต้ตอ้องงไปครัคบาดหวังต้องไมค่รับต้องไปคาดเดาไม่ต้องไปคาดหวังแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าต่อให้คุณเห็นโฆษณาเงินกู้อ่ะแล้วคุณจะไปกู้เขาอ่ะแล้วเขาบอกว่าโอเคจะกู้เงินเท่านี้คุณต้องจ่ายตังค์มาก่อนไอ้นี่หลอกลวงหมดคือจําไว้เลยนะฮะกู้เงินไม่มีเสียเงินกู้เงินต้องได้เงินได้เงินก่อนแล้วเป็นหนี้เอาใช่ใช่ใช่ไอ้ที่กู้เงินแล้วเสียเงินเนี่ยหลอกลวงทั้งนั้นฮะ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 
ส่วนกรณีที่สามที่ศาลเนี่ยทุกคนดิฉันยังฝังใจอยู่เลยนะคะว่าคิดว่าจริงๆแล้วศาลน่าจะเข้าข้างลูกหนี้แต่กลายเป็นว่าไม่ใช่นะศาลเป็นผู้ที่จะไกล่เกลี่ยเท่านั้นและแสดงความเป็นกลางเท่านั้นคือถามว่าศาลเข้าข้างลูกหนี้ไหมศาลเนี่ยต้องเป็นกลางครับพี่อย่างที่ผมบอกพี่อะว่าถ้าสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายพี่มี10,000 บาทใช่ไหมครับแล้วศาลเนี่ยเคาะให้5,000 บาทคือเข้าข้างลูกหนี้นะให้ลูกหนี้จ่าย5,000แล้วถามว่าเอ้าแล้วพี่ก็จะถามศาลเอ้าแล้วฉันผิดอะไรอะใช่แล้วรฉัอนผสิดิทธอิะ์เไจร้าหนี้ในเมื่อในสัญญาก็เขียนกันชัดเจนเท่านี้แล้วดอกเบี้ยฉันก็เก็บตามกฎหมายแล้วทําไมศาลพิพากษาอย่างเงี้ยอันเนี้ยแปลว่าศาลลำเอียงนะพี่ถูกไหมถูกค่ะแต่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดศาลแต่ถ้าเกิดพี่เรียกร้อง20,000เนี่ยสิทธิ์ตามกฎหมายพี่นี่มี10,000เนี่ยไอเนี้ยศาลก็จะพิพากษาลงมาคือศาลเป็นกลางอะครับแต่ผมเรียกว่าศาลเป็นกลางแล้วกันไม่เข้าข้างใครใช่ใช่นะฮะใช่สาใชเป็่นไใรช่แลใ้ชว่ซึ่งใช่ส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาปรึกษาคุณจรัสวิทย์เนี่ยค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตมีหนี้ธุรกิจไหมคะมีครับมีครับมีก็มีใหเห้มือคนกำัแนนะนำไปแต่ว่าลักษณะคล้ายๆนี้ใช่นี่ธุรกิจจะคนละบริบทกับนี่รายย่อยเลยเนาะคืออย่างนี้ครับนี่รายย่อยเนี่ยที่แบงก์ชาติต้องเข้ามาดูเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มีคนดูแลหมายความว่าอะไรแบงก์เนี่ยเวลาแบงก์ปล่อยสินเชื่อเนาะเวลาปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยอ่ะเขาเรียกว่าปล่อยเป็นแมสแล้วก็ใช้คอมดูใช้คอมดูหมายความว่ามีดหูลักเป็เกนณพฑ์อร์ตเขาเรียกว่าตามนี้ใช่ใช่ใช่คุณใช่สมบัติเข้าดูเป็เกนณฑ์ก็ให้ใช่ดูเป็นพอร์ตดูเป็นพอร์ตแต่นี่ธุรกิจเนี่ยจะดูเป็นลายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมนี่ธุรกิจอ่ะเวลาค้างชำระหรือมีปัญหาเขาเรียกว่าผู้ดูแลผมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า relationship manager เนาะจะมีตัวย่อคือ RM RM เนี่ยก็จะเข้ามาดูเป็นธุรกิจว่าโอเคเอ้ยคุณไหวไหมไม่ไหวไอ้ทำยังไงหนูหนีนั่นเนินอ่ะแต่รายย่อยเนี่ยมันไม่มีตรงนี้พอมันไม่มีตรงนี้แบงก์ชาติเห็นช่องทางตรงเนี้ยก็เลยเข้ามาเป็นตรงกลางให้ว่าโอเคคุณควรจะไปเราแนะนําเราแนะอ่าเรามาพูดคุยกันรู้ว่าบริบทของคุณคืออะไรแล้วคุณเอาแนวทางเนี่ยไปคุยกับแบงก์เพราะว่าถ้าลูกหนี้คุยกับแบงก์อย่างที่ผมบอกอะลูกหนี้คุยกับแบงก์ลูกหนี้ก็จะบอกว่าฉันจ่าย10,000ไม่ไหวฉันขอ5,000ได้ไหมแต่ทีเนี้ยลูกหนี้ก็ไม่รู้แนวแบงก์ไงไม่รู้เบื้องหลังไม่รู้วิธีการคิดดอกเบี้ยหรืออะไรพวกเนี้ยปรับโครงสร้างหนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยลูกหนี้ไม่ทราบแล้วแบงก์เนี่ยก็จะไม่มานั่งอธิบายว่าใช่ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มานั่งอธิบายว่าทําไมไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติพอแบงก์ชาติเข้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยครับพวกเจ้าหน้าที่พวกผมเนี่ยก็ต้องเข้ามานั่งอธิบายว่าโอเคคุณทําอย่างนี้นะคุณจะได้เพราะแนวแบงก์เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องไปคุยกับแบงก์แบบนี้มันถึงจะได้แต่ถ้าเกิดเขาขอเกินไปผมก็ต้องมานั่งอธิบายว่าถ้าคุณขอแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะไม่ได้อะสูงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของแบงก์1,2,3,4อะไรแบบเนี้ยครับคือก็ไม่ใช่ว่าคือผมเข้าใจลูกหนี้แล้วก็เข้าใจแบงก์แล้วผมก็ต้องมานั่งอธิบายเขาเรียกว่าอะไรอะคอมโพรไมส์ตรงกลางกันนะครับก็คือวิธีการแก้หนี้ครับมันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าเจ้าหนี้อยากสมมติติดหนี้100ใช่ไหมฮะเจ้าหนี้อยากได้100แน่นอนลูกหนี้อาจจะมีกําลังแค่10ลูกหนี้อยากจ่ายกันแค่10ค่ะแล้วพี่คิดว่า10 กับ 100เนี่ยมันมาคุยกันเนี่ยมันจะเจลอกัำนบไหมากใช่แล้วทีเนี้ยหน้าที่ของผมก็คือว่าทําไมแบงก์ก็ขยับมาสิใช่ไหมขยับลงมาให้ลูกหนี้หน่อยลูกหนี้ก็ต้องขยับขึ้นไปให้แบงก์หน่อยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนอาจจะไม่ได้ถูกใจลูกหนี้อาจจะไม่ได้ถูกใจแบงก์แต่ทุกคนมันก็ต้องเฉือนกันนะใช่ไหมฮะลองไอ้ลูกหนี้ก็ต้องก้าวมาแบงก์ก็ต้องก้าวมาไม่งั้นมันก็ไม่เจอกันแล้วพอไปที่ศาลคุณก็มีตราบาปอีกคือไม่ใช่ว่าไปที่ศาลแล้วคุณจะได้จ่าย10อย่างที่คุณต้องการอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วถ้าคุณมีบ้านมีรถมีอะไรอ่ะมีเงินเดือน
ใช่ไหมเขาก็ไปตามยึดตามอายัดได้อีกมันก็เป็นปัญหาอีกซึ่งส่วนใหญ่เวลามาเคสที่มาหาคุณจรัสวิทย์เนี่ยประสบความสำเร็จเยอะไหมคะคือถอนหายใจเลย เราอาจจะไม่ได้ไปแทร็กตรงนี้นะครับโอเคเราคือหน้าที่ผมคืออย่าใหงน้ี้คครับำพแนี่ะนสมมติพี่มาปรึกษาผมเนี่ยผมก็จะบอกความรู้ที่ผมมีให้พี่ใช่ไหมพี่จะนําไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติำมันก็เรื่องของพี่เขถ้าูกใไจหมฮละผมไม่ได้ไปบีบคอให้พี่ว่าต้องทําตามแบบนี้แล้วคือพี่เอาแนวคิดเอาคําปรึกษาผมไปคุยกับแบงก์แต่ถามว่ามันจะสําเร็จไหมคือผมว่าอยู่ที่ว่ามันจะวัดกันตรงไหนใช่ไหมแต่ผมว่ามันดีกว่าเดิมแน่นอนมันดีกว่าเดิมแน่นอนคือภาระพี่เบาลงแน่นอนอาจจะไม่ได้เบาดั่งใจอย่างที่พี่คิดแต่ผมว่าเบาลงแต่ว่าอย่างหน้าที่ผมก็มีให้คำปรึกษาบอกทุกอย่างเนาะที่มันจะพอเป็นไปได้ครับมีเคสไหนไหมคะที่เหนื่อยใจมากเคสที่เหนื่อยใจเคสที่ยากที่สุดของการแก้หนี้คือเคสที่ไม่มีเงินจ่ายพอไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันไม่รู้จะแก้ยังไงคือถ้าเกิดไม่มีเงินจ่ายชั่วคราวเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดแบบสมมุติอะไรอ่ะตอนนี้กำลังหางานใหม่อยู่คิดว่าเดือนหน้าจะได้งานนะฮะอันนี้ยังโอเคแต่ถ้าเกิดแบบก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติพี่เป็นเจ้าหนี้เวลาผมคุยกับลูกหนี้เนี่ยวิธีที่การที่ดีที่สุดนะครับคือลูกหนี้วิธีลูกหนี้ก็เหมือนกันเวลาจะเจรจากับเจ้าหนี้ที่ดีที่สุดอะคุณต้องจินตนาการว่าถ้าคุณปล่อยเงินให้เพื่อนคุณนะสมมุติถ้าพี่เป็นลูกหนี้ผมเอ้ยพี่เป็นเจ้าหนี้ผมเป็นลูกหนี้นะฮะผมบอกว่าผมไม่มีตังค์เลยอ่ะพี่เนี่ยผมหยุดจ่ายไปปีหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาจ่ายพี่ให้ผมไหมครับไม่ค่ะถ้าเจ้านนีี้่เขาไงก็ต้องมีการใช้จ่ายเหมือนกันใช่เนี่ยคือบริบทเดี๋ยวไม่ต้องไปคิดไกลตัวไม่ต้องคิดแบงค์คิดยังไงอะไรเลยคิดว่าถ้าคุณปล่อยเงินให้เพื่อนคุณนะแล้วเพื่อนคุณมาบอกแบบนี้คุณจะยอมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าจเครสิทงี่ๆแลย้าวกอเยนูี่่ยก็คือเคสไคม่่ะมีตังแต่แต่ถ้าเกิดสมมุติเดิมจ่ายอยู่1,100ขอจ่ายผมไม่มีอ่ะ1,100จ่ายพี่ไม่ได้ขอจ่าย500ได้ไหมครับพี่ก็ยังพอเห็นใจผมใช่ไหมใช่ใเชอ่แบบช่วยหน่อยพี่ผมไม่ไหวเนาะแต่ถ้าเกิดแบบขอจ่าย0 บาทอย่างเงี้ยไม่รู้จะคุยกันต่อยังไง อย่างนี้ต้องไปจบกันที่ศาลแล้วค่ะถ้าไม่จ่ายเลยก็คือปล่อยให้เป็น NPL ไปแล้วก็ต้องไปดำใชเนิ่นกแล้วาแล้รวทีนี้มันก็เป็นตาบาปอีกไงคมือมันก็เป็นตาบาปกับลูกหนี้อีกแล้วก็คราวนี้เจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายจะไปยึดบ้านยึดเงินเดือนอะไรเขาได้อันนี้ผมไม่แนะนําถ้าลูกหนี้ไม่ไหวรีบไปคุยกับเจ้าหนี้เลยครับจริงๆอ่ะไอเนี้ยคือผมทําอยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะพี่แล้วก็จริงๆอ่ะพฤติกรรมของคนจะชอบให้ประมาณว่าถ้ายืมตังค์เอาแบบระบบเพื่อนเลยว่าอ่ะถ้าเพื่อนมายืมตังค์สมมติเพื่อนผมเดินเข้ามาเนี่ยโอ้ยแทบจะกราบค่ะนคู่่ะนนี่นั่นเนิ่นกราบแต่เวลาอ่ะจะคืนเมื่อไหร่โอเคคืนสิ้นเดือนพอสิ้นเดือนปุ๊บไปทวงก็ไมถ่ามไดว้่าไม่คือเราอ่ะสมมติเราไม่อยากทวงอยู่แล้วถูกไหมพี่แต่ถ้าเกิดเราทวงอ่ะเขาก็อาจจะไม่มีบ้างอาจจะอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเราอยากทวงไหมเราไม่ได้อยากทวงนะพใชี่่ถูกไหมพี่อยากทวงไหมอ่ะเวลาเพื่อนติดตังพี่อ่ะหรือว่าพี่อยากจะบอกพี่อยากให้เพื่อนพี่อ่ะเดินเข้ามาแบบสมมติก่อนวันครบกําหนด1 วันแล้วมาบอกว่าจ่ายไม่ได้มันช็อตจริงๆนะขอผัดไปก่อนหรือขอจ่ายเท่านู้นเท่านี้ก่อนได้ไหมอันไหนดีกว่าใช่ใช่ไหมคือไอ้ที่เขาทํากราฟิกกันนะว่าพอตอนยืมตังค์เนี่ยลูกหนี้เดินมาไหว้เจ้าหนี้ใช่ไหมแต่เวลาโอ้ยเวลาเจ้าหนี้จะเรียกเงินเนี่ยต้องไปไหว้ลูกหนี้ใช่ใช่ใช่
ใช่ดไิหมฉันพีแบ่บเวลใชา่เพื่อนจะยืมตังค์บอกว่าเอาไปเลยให้ดีกว่าใชเรา่ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนใชเอ่าให้ไปเลยใช่จะได้ใช่ไม่ขใาชด่เพื่อนแล้วกันไม่ไใดช้่เป็นครับอะไรใช่ครับใชอ่ย่าคงรับนั้นคือผมก็เป็นแนวนั้นแหละแต่ว่าทีนี้คืออย่างที่ว่าคือลูกหนี้ก็ต้องเห็นใจไปเอาตังค์เข้ามาเนาะไปเอาตังค์เข้ามาแล้วก็ถ้าเราจ่ายไม่ได้เราควรจะรีบบอกเขานะฮะใจเขาใจเราอ่ะใจเขาใจเราคุณลองนึกถึงคุณถ้าเกิดคุณเองอ่ะเป็นเจ้าหนี้อ่ะแล้วเพื่อนคุณแบบโทรไปไม่รับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอย่างเงี้ยเกิดคุณรู้สึกยังไงใช่ไหมก็ต้องเอาเนี่ยความจริงใจเขาแรกเนาะเพราะว่าเป็นหนี้แล้วยังไงก็ต้องแก้ปัญหานะคะเพราะว่ามันใช่ครับยังไงก็ตามมันต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็ต้องไปบอกเขาว่าเรามีกรรมวิธีในการที่จะใช้หนี้แต่ขอยืดไปหน่อยได้ไหมก็ยใชังดี่ค่ะใช่คือทางที่ดีที่สุดที่ผมบอกคุยกับเจ้าหนี้แล้วก็หาทางออกร่วมกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแนวทางที่จะคุยอย่างเช่นกับคือถ้าเกิดยืมเพื่อนเนี่ยมันก็โอเคไงว่าคุยอย่างงู้นได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมใช่ไหมแต่พอกับแบงก์เนี่ยคุณจะไปคุยอย่างนั้นนะมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ชาติอยู่ตรงกลางแล้วคุณมาปรึกษาได้นะครับแต่1213หมอนี่ก็ว่ากันไปนะฮะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนะฮะให้คําแนะนําแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับไอเนี้ยผมอยากจะพูดถึงประเด็นฝั่งลูกหนี้แล้วเนาะฝั่งลูกหนี้คือพี่สังเกตไหมว่าที่ผมเกริ่นเมื่อกี้พี่ถามผมเองว่า90%เนี่ยเป็นบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นบัตรกดเงินสดโดยมากเนี่ยก็คือว่าลูกหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้พวกนี้แล้วในภาพรวมนะครับประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เขาเรียกว่าอุปโภคบริโภคเนี่ยใช่ค่อนข้างเยอะต่างประเทศเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ที่มีหลักประกันหนี้ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะค่ะเยอะแต่บ้านเรากลับกันตรงเนี้ยมันสะท้อนอะไรค่ะมันสะท้อนว่าสมมติพี่ไอ้เท่าที่ผมเจอเนาะแล้วก็พฤติกรรมที่ผมสังเกตอะก็คือพี่เอาบัตรเครดิตไปทำอะไรอะคนะ่ะรูดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะใช่ไหมเที่ยวต่างประเทศไม่รู้ว่ากินของหรูๆแพงๆอันเนี้ยมันเป็นไอ้เขาเรียกว่าแล้วก็พอทำพฤติกรรมอย่างเนี้ยก็แค่โพสต์ลงอะไรเฟซบุ๊กไอจีใช่ใช่เฟซบุ๊กไอจีอ่ะไอ้นี่คือเนี่ยก็เลยทำให้เป็นหนี้ประเภทแบบเนี้ยเยอะนะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งดีกว่าประเภทที่แล้วที่ผมเล่าเนาะค่ะว่ากินเที่ยวไอ้นั้นกินเที่ยวอีกประเภทหนึ่งก็คือเอาไปลงทุนไอ้เอาไปลงทุนเนี่ยก็สมมุติมันก็ตามคอนเซปต์แหละก็ใช่ไหมฮะสมมุติพี่มี1งานใช่ไหมเราก็อยากจะเพิ่มอีก1งานเพื่อจะหารายได้เพิ่มถูกไหมเราก็ต้องลงทุนใช่ไหมครับก็ตามคอนเซปต์ไอ้นี่มันไม่ได้ผิดนะแต่ทีเนี้ยถ้าเจอลูกหนี้กลุ่มเนี้ยผมอยากให้ผมก็จะชวนคุยแล้วก็ให้เขาฉุดคิดนิดหนึ่งว่าโอเคคุณมีแผนที่จะลงทุนสมมุติคุณกู้เงิน100,000 บาทแล้วคุณก็วาดฝันว่าโอเคเดี๋ยวไปลงทุนเดี๋ยวมันก็จะงอกเงยไปเป็น200,000-300,000หากําไรได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็ว่ากันไปเนาะถ้ามันเป็นอย่างที่คุณว่าเนี่ยผมก็สนับสนุนแต่เวลาคุณกู้เงินแล้วเนี่ยคุณต้องคิดว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาตังค์ตรงไหนมาจ่ายเขาเรียกว่าการคิดแบบนี้เขาเรียกว่าการคิดแบบบริหารความเสี่ยงค่ะถ้าภาษาบริษัทก็คือ risk management ค่ะคุณจะคิดบวกด้านเดียวไม่ได้นะฮะคุณต้องคิดลบด้วยว่าถ้าไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเนี่ยคุณจะทำยังไงค่ะเพราะว่าตังเนี่ยมันไม่ใช่ตังเย็นๆของคุณถ้าตังเย็นๆของคุณก็คุณลงทุนแสนขาดทุนก็แค่ศูนย์ใช่ไหมแต่เนี่ยคุณกู้เขาแล้วถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ขึ้นมาคุณจะจ่ายตังกับเขายังไงค่ะไอเนี้ย
แล้วคนส่วนใหญ่ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะหนึ่งก็คือไอ้กินใช้ก็กินใช้ไปไอ้คนที่ลงทุนเนี่ยไอ้กินใช้ถ้าจะให้ไปบอกเขาอ่ะเนาะมันก็อาจจะบอกยากนิดหนึ่งมันต้องประมาณการตัวเองอ่ะคือรายได้เราอาจจะซื้อได้แค่อะไรอ่ะมือถือเครื่องละ10,000ใช่ไหมแต่เราอยากได้ iPhone เครื่องละ40,000ใช่ไหมเราก็ต้องไปรูดบัตรใช่แล้วผ่อนเอาแต่ทีเนี้ยไอเนี้ยมันเขาเรียกว่าเกินตัวไออุปโภคบริโภคเนี่ยแก้ง่ายที่สุดก็คือลดลงมาแต่ส่วนไอเรื่องลงทุนเนี่ยผมสนับสนุนให้คนนะลงทุนคือไม่ว่าจะลงทุนเปิดร้านหรือซื้อหุ้นหรืออะไรก็ตามเนาะแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องคิดอีกด้านหนึ่งด้วยคิดลบเราต้องคิดลบว่าถ้าไม่ได้ตามที่เราหวังไว้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะเงินที่นั่นมาเป็นเงินที่กู้มาอย่างเงี้ยครับฮะโอเควันนี้ได้เยอะมากเลยทีเดียวได้ทั้งในส่วนของลูกหนี้ในส่วนของเจ้าหนี้ด้วยคือคิดแบบประเภทว่าใจเขาใจเราเนาะไม่ใช่ใชว่า่คิดว่าจะได้เงินเขามาอย่างเดียวมันต้องใจเขาใจเราเขาก็อยากได้เงินกลับคืนไปด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณจรัสวิทย์คได่ะ้ครสวััสดบีไดค้่คะรับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า